โดยในคลิปนี้ผมจะนำเสนอร่างต่างๆในชวนหลอกของเจ้าบีบีหรือว่าบอลลูนบอยจากในเกม Final Fantasy กันนะครับหากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโจสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคลิปรวมร่างหลอนของตัวละครจากใน Final Fantasy กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ถึงคิวกับอีกหนึ่งตัวละครที่รู้สึกว่ามีน้องๆหลายๆคนคอมเมนต์ในคลิปมาเยอะมากๆนะครับผมนั่นก็คือเจ้าบอลลูนบอยนั่นเองนะครับผมบอกก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ยแม่งเป็นตัวละครที่ผมโคตรไม่ชอบเลย บอกก่อนผมไม่ชอบเสียงเจ้าบอลลูนบอยเท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดใครเคยเล่นเกม Final Fantasy ภาค2แล้วก็จะรู้นะครับว่าตัวมันเนี่ยโคตรน่ารำคาญขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ซีรีส์เกี่ยวกับ Final Fantasy ตัวละครหลอนๆผมจะพยายามทำออกมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ก็จะมีขั้นบ้างเช่นแบบว่าเป็นคลิปสยองขวัญคลิปอื่นซีรีส์ The Backroom ก็น้องๆก็ตามเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวก็จะพยายามทำแทรกๆกับซีรีส์ Final Fantasy ไปเรื่อยๆกันนะครับผมเพื่อที่ว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่เบื่อจนเกินไปนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็ไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมแล้วก็ร่างต่างๆในชวนหลอนของเจ้าบอลลูนบอยนั้นจะมีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับ 1. บอลลูนบอยเจ้าบอลลูนบอยนะครับผมก็จะเป็นตัวละครในซีรีส์ Final Fantasy เพียงตัวเดียวนะครับผมที่มีลักษณะรูปร่างถอดแบบออกมาจากมนุษย์แบบเป๊ะๆเลยนั่นเองนะครับผมโดยที่หลังจากนี้ผมขออนุญาตเรียกเจ้าบอลลูนบอยย่อๆว่า BB นะครับเพื่อที่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองโดยที่เจ้าบอลลูนบอยนั้นก็จะเป็นหุ่นแอนิมาโทนิกส์ในรูปรักษ์ของเด็กผู้ชายตัวอ้วนกลมสวมชุดลายแถบสีแดงสลับน้ำเงินลำตัวอ้วนกลมสวมกางเกงสีน้ำเงินใส่รองเท้าสีน้ำตาลมีกระดุมสีดำติดอยู่ตรงกลางอก2เมตรส่วนใบหน้าของมันนั้นก็จะมีลักษณะคล้ายกับเด็กมีฟันขาวตลอดช่องปากที่ยิ้มกว้างทาแก้มสีแดงจมูกกลมโตและดวงตากลมโตสีขาวในตาสีฟ้าดูสดใสช่วงหัวของมันนั้นจะสวมใส่หมวกสุดเป็นเอกลักษณ์โดยที่ก็มีสีเดียวกันกับช่วงตัวเป็นสีแดงสลับน้ำเงินและมีใบพัดคอปเตอร์ติดอยู่บนหัวด้วยนั่นเองครับอีกเอกลักษณ์สำคัญของเจ้าบีบีนั้นก็คือสิ่งของที่ถือไว้ด้วยมือทั้งสองข้างของมันครับโดยที่มือซ้ายของมันนั้นก็จะถือป้ายที่เขียนคำว่าบอลลูนและมือขวาที่จะถือก้านลูกโป่งสีแดงสลับเหลืองสดใสเพื่อเป็นสัญญาณบอกเด็กๆว่าตัวมันนั้นคือหุ่นยนต์ที่คอยทำหน้าที่แจกลูกโป่งนั่นเองครับซึ่งข้อมูลของเจ้าหุ่น BB หรือว่าบอลลูนบอยนั้นก็จะมีข้อมูลที่น้อยมากๆเลยนะครับผมแต่โดยพื้นฐานแล้วผมเชื่อว่ามันก็เป็นหุ่นอีกหนึ่งตัวครับที่สร้างความลำบากให้กับผู้เล่นพอสมควร 2. Phantom BB เจ้าแฟนทอม BB นะครับผมก็เป็นร่างแบบเดียวกันกับร่างแรกแบบเป๊ะๆ เลยนะครับผมแต่ว่าเพิ่มเติมตรงที่ตัวมันเนี่ยจะมีคราบรอยมาตลอดทั้งลำตัวทั้งบริเวณลำตัวป้ายบอลลูนที่มือซ้ายและรวมถึงลูกโป่งที่มือขวาและก็จะยิ่งเห็นเด่นชัดมากขึ้นถึงคราบรอยขม่าวความดำตรงบริเวณใบหน้าของมันครับโดยสิ่งที่เปลี่ยนไปในร่างของเจ้าแฟนทอม BB นั้นก็จะเป็นดวงตาที่ณตอนแรกนั้นเป็นดวงตาสีขาวในตาสีฟ้าดูสดใสแต่ร่างนี้นั้นจะเปลี่ยนเป็นดวงตาสีดำในตาสีขาวสว่างดูน่ากลัวแทนครับส่วนตัวผมค่อนข้างที่จะเกลียดร่างนี้มากนะครับผมเพราะว่าในเกม Final Fantasy ภาค 3เนี่ยมันไม่ค่อยจะมีสัญญาณเท่าไหร่เวลาที่มันโผล่มาและเวลาเราพับหน้าจอเนี่ยก็จะเจอมันจัมป์สแกร์เขาค่อนข้างจังนะครับผมใครที่เล่นเกมภาค 3เนี่ยก็จะเข้าใจว่าเจ้าเนี่ยแม่งน่าเบื่อขนาดไหนนะครับผม 3. มินิเกม BB เจ้ามินิเกม BB นะครับผมก็ตามชื่อของมันเลยครับมันเป็นร่างของเจ้า BB ที่โผล่มาในมินิเกมหนึ่งนั่นเองนะครับผมโดยที่พื้นฐานร่างนี้นั้นก็จะมีพื้นฐานมาจากร่างแรกโดยตรงโดยที่ตัวมันนั้นก็จะเป็นหุ่นแอนิมาโทนิกส์ในรูปรักษ์ของเด็กผู้ชายตัวอ้วนกลมยังคงใส่กางเกงสีฟ้าและรองเท้ากลมโตสีน้ำตาลเช่นเดิมแต่ในร่างนี้นั้นจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือสีเสื้อและหมวกของมันครับที่จะเปลี่ยนเป็นสีขาวสลับกับสีแดงแทนดวงตาของมันนั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นสีขาวในตาสีดำส่วนของตัวป้ายบอลลูนที่เคยถือที่มือซ้ายนั้นก็จะหายไปเปลี่ยนเป็นการถือบอลลูนอย่างเดียวและส่วนของตัวบอลลูนนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงล้วนแทนนั่นเองครับบอกเลยว่าร่างนี้ก็ดูป่วนๆน่ารักน่ารักดีนะครับผม 4. Nightmare BB เจ
จ้าไนท์แมร์บีบีร่างนี้จะมีความแปลกจากร่างก่อนหน้าพอสมควรนะครับผมโดยที่พื้นฐานของมันนั้นก็ยังคงเป็นหุ่นแอนิมาโทนิกส์ในรูปร่างของเด็กผู้ชายตัวกลมอยู่เหมือนเดิมแต่จะเปลี่ยนโดยเพิ่มความหลอนมากขึ้นนั่นเองครับตัวมันนั้นยังคงใส่กางเกงสีน้ำเงินและรองเท้ากลมสีน้ำตาลเช่นเดิมแต่ในร่างนี้นั้นช่วงตัวและช่วงหัวของมันจะมีความกลมกว่าเดิมมากสีของเสื้อและส่วนของหมวกนั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นสีม่วงสลับสีแดงมือของมันที่ณตอนแรกเป็นมือกลมตัวใหญ่ๆก็ได้เปลี่ยนเป็นมือที่มีนิ้วเรียวยาวลักษณะคล้ายกับกงเล็บแหลมคมทั้ง5นิ้วแทนนั่นเองครับและส่วนของใบหน้าของมันนั้นก็จะดูเพิ่มคำหลอนมากยิ่งขึ้นโดยที่ก็จะเปลี่ยนจากปากของมันนั้นที่ณตอนแรกเป็นเหมือนกับปากคนปกติให้กลายเป็นปากฉีกกว้างตลอดทั้งใบหน้าและมีฟันซี่แหลมคมตลอดทั้งปากแทนครับดวงตาของมันก็ได้กลายเป็นสีขาวและในตาสีแดงฉานดูน่ากลัวตามฉบับของพวกหุ่นไนท์แมร์นั่นเองครับผม 5. คอรัสบีบีเจ้าคอรัสบีบีร่างนี้นั้นก็ดูจะหลอนเกินเพื่อนเลยนะครับผมโดยที่พื้นฐานของมันเนี่ยก็จะได้มาจากร่างแรกนั่นแหละแต่ดูเพิ่มเติมความหลอนไปมากยิ่งขึ้นโดยที่เจ้าคอรัสบีบีนั้นก็จะมีสเกลตัวที่แทบจะหลุดจากคอนเซปต์การเป็นหุ่นเด็กผู้ชายไปเลยนะครับผมโดยที่ในร่างนี้นั้นก็จะมีขนาดตัวที่ยืดยาวมากขึ้นมีรอยชำรุดตลอดทั้งลำตัวสีเสื้อและหมวกของมันนั้นยังคงเป็นสีม่วงสลับแดงแต่ปรับเพิ่มความชำรุดและตรงกลางลำตัวของมันนั้นก็มีฟันซีบแหลมคมโผล่มาด้วยนั่นเองครับมือกลมโตของมันณตอนแรกก็ได้เปลี่ยนเป็นมือกงเล็บแหลมคมแทนแล้วก็ยังคงถือป้ายแล้วก็บอลลูนสีแดงสลับเหลืองอยู่เช่นเดิมครับแต่ว่าป้ายแล้วก็บอลลูนนั้นก็ดูจะมีความชำรุดกว่าเดิมอย่างมากส่วนใบหน้าของเจ้าคอรัสบีบีนั้นก็ดูจะร้อนเกินเพื่อนตัวที่ช่วงปากของมันก็ได้แยกออกจากกันและเผยเห็นฟันแหลมคมข้างในปากนับร้อยที่เรียงรายกันสลับกันไปมาดวงตาของมันนั้นก็ได้เบิกกว้างมีฟันซีบแหลมคมเล็กๆอยู่ในตาและส่วนของดวงตานั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นสีดำและตาสีแดงเล็กราวกับสัตว์ร้ายแทนครับ 6. วินโทเรสบีบีเจ้าวินโทเรสบีบีร่างนี้นะครับผมก็จะถอดแบบมาจากร่างแรกแบบเป๊ะๆ เลยนะครับผมตัวที่ร่างนี้นั้นก็จะกลับไปที่คอนเซปต์ของหุ่นแอนิมาโทนิกส์เด็กผู้ชายตัวอ้วนกลมนะครับผมแต่ก็จะเพิ่มความชำรุดไปตลอดทั้งลำตัวช่วงบริเวณข้อต่อสายของมันนั้นก็จะหลุดหายไปเผยให้เห็นโครงเหล็กเอนโดสเคลตันด้านในเช่นเดียวกับตรงกลางลำตัวแล้วก็แขนขวาครับที่ชำรุดหลุดหายไปเผยให้เห็นสายไฟแล้วก็โครงเหล็กด้านในตรงมือซ้ายของมันนั้นก็เหลือแค่เพียงด้ามจับของป้ายบอลลูนเท่านั้นครับส่วนหัวของมันก็ดูจะมีความชำรุดอย่างหนักเต็มไปด้วยคราบความเก่าดวงตาซ้ายหลุดหายไปเผยให้เห็นเพียงในตาสีขาวเล็กเท่านั้นช่วงที่เป็นใบพัดในหัวก็หลุดหายไปเช่นกันโดยรวมแล้วเจ้าวินเทอร์สบีบีร่างนี้นั้นก็ดูจะมีความหลอนแบบมินิมอลไม่แพ้ร่างอื่นเองครับผม 7. ดีดีเจ้าดีดีร่างนี้นั้นก็ดูเหมือนจะเป็นเพื่อนๆแยกออกมากับเจ้าบีบีอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ว่าผมเห็นว่ามันเป็นหุ่นเอนโดสเตรตันที่อยู่ในโหมดเดียวกันก็เลยจับมารวมในรวมร่างหลอนๆของเจ้าบีบีนะครับผมโดยเจ้าดีดีเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่โผล่มานะครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมชอบการจัมป์สแกร์ของเธอคนนี้มากกว่าตัวอื่นนะครับผมโดยที่พื้นฐานเนี่ยเจ้าดีดีก็จะเป็นหุ่นแอนิมาโทนิกส์รูปร่างคล้ายกับเจ้าบอลลูนบอยนะครับผมแต่ว่าตัวเธอจะมีลักษณะของความเป็นเด็กผู้หญิงลำตัวของเธอก็จะมีความอ้วนกลมเช่นกันนะครับผมแต่เปลี่ยนตรงที่เสียงเกงของเธอจะกลายเป็นสีม่วงส่วนตรงเสื้อและก็หมวกจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูสลับกับสีเหลืองแทนครับกระดุมของเจ้าดีดีนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นกระดุมเม็ดเป้งติดอยู่ตรงกลางอก1เม็ดแทนใบหน้าของเธอนั้นก็จะเป็นใบหน้าแบบมนุษย์ที่ฉีกยิ้มกว้างเห็นฟันด้านในทาแก้มสีชมพูในตากลมโตสีเหลืองสว่างและมีขนตาติดประปรายช่วงหมวกของเธอนั้นก็จะมีใบพัดสีชมพูขนาดใหญ่ติดอยู่บนหัวเธอด้วยนั่นเองครับผมโดยที่ว่าเจ้าดีดีนั้นผมคิดว่าไม่รู้ว่าคนอื่นๆชอบหรือเกลียดนะครับผมแต่ส่วนตัวผมชอบเธอเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเวลาที่เธอโผล่มาเนี่ยเจ้าบอลลูนบอยมันจะชอบแบบจำสแกว่าโผล่มาพูดแบบน่ากลัวน่ากลัวใช่ไหมแต่ว่าเจ้าดีดีเวลาโผล่มาเนี่ยเธอจะร้องเพลงแทนนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการเปิดตัวที่ผมค่อนข้างที่จะประทับใจพอสมควรนะครับส่วนตัวก็ชอบเจ้าดีดีเป็นพิเศษครับผมควรลำเอียงเลยเจเจ
จ้าเจเจนั้นเอาจริงๆแล้วก็แทบที่จะเหมือนกับเจ้าบีบีทุกประการเลยนะครับผมแต่ว่าเจ้าเจเจเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นหุ่นของผู้หญิงแทนนั่นเองนะครับผมโดยที่พื้นฐานร่างของเจ้าเจเจนั้นก็จะเป็นตัวหุ่นแอนิมาโทนิกส์ตัวอ้วนกลมเหมือนกับเจ้าบีบีเลยใส่กางเกงขายาวสีน้ำเงินและรองเท้าสีน้ำตาลเช่นเดียวกันแต่เสื้อของเจ้าเจเจนั้นก็จะเปลี่ยนสีกลายเป็นสีชมพูสลับฟ้าแทนนั่นเองครับมีกระดุมสีดำ2เม็ดติดตรงกลางอกเช่นเดิมถือป้ายบอลลูนที่มือซ้ายแล้วก็บอลลูนลูกใหญ่ที่มือขวาแต่บอลลูนของเจ้าเจเจนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสลับชมพูแทนครับเช่นเดียวกันนะครับผมใบหน้าของเจ้าเจเจเนี่ยก็แทบจะเหมือนกับเจ้าบีบีแบบทุกประการเลยแต่ความแตกต่างของเจ้าเจเจก็คือดวงตาของเธอครับจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูสดใสแทนตามฉบับของเด็กผู้หญิงนั่นเองครับผมอันนี้ผมเชื่อว่าก็น่าจะเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ใครหลายๆคนก็น่าชอบเธอนะครับ9วินโทเลสเจเจเจ้าวินโทเลสเจเจนี่ก็มีความคล้ายคลึงกับเจ้าวินโทเลสบีบีพอสมควรนะครับผมโดยที่ตัวเธอเนี่ยก็จะมีรอยชำรุดผุพังตลอดทั้งลำตัวโดยเฉพาะช่วงขาซ้ายกลางลำตัวแล้วก็แขนขวาที่เผยให้เห็นโครงเหล็กเอนโดสเคเลตันด้านในนะครับผมป้ายที่มือซ้ายของเธอก็ได้ชำรุดหลุดหายไปหรือให้จับเพียงแค่ก้านเท่านั้นส่วนใบหน้าของเธอเองก็ชำรุดมากที่สุดบริเวณของตาซ้ายที่หลุดหายไปทั้งดวงเหลือเห็นเพียงดวงไฟสว่างดวงเล็กๆภายในตาเท่านั้นแล้วก็รอยชำรุดของเจ้าวินโทเลสเจเจนั้นได้ทำให้สีตัวของเธอครับกลายเป็นโทนหม่นอย่างสีฟ้าอมม่วงแทนเองครับผม 10. โมเทนส์บีบีเจ้าโมเทนส์บีบีร่างนี้ก็มีความหลอนเพิ่มขึ้นจากเดิมพอสมควรนะครับผมโดยให้ตัวมันนั้นก็จะหมดเขาโครงของเด็กผู้ชายตัวอ้วนกลมไปโดยปริยายบอดี้ส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็นโครงเหล็กและก็สายเคเบิลแทนโดยที่ส่วนกลางลำตัวและก็ส่วนหัวของมันนั้นก็ยังคงความอ้วนกลมอยู่เช่นเดิมแต่ก็จะมีรอยชำรุดผุพังอย่างมากสีของตรงช่วงตัวและก็ช่วงหัวของมันก็จะเป็นสีแดงสลับกับสีน้ำเงินใบหน้าของมันเหลือเพียงแค่โครงเหล็กและก็สายเคเบิลมีเพียงแค่เปลือกหน้าปากปลายที่ติดอยู่บริเวณใบหน้าเท่านั้นที่ทำให้เราพอจะจำได้ว่ามันมีเค้าโครงมาจากเจ้าบอลลูนบอยฟันของมันจากหน้าตอนแรกที่จะเป็นฟันคุดเหมือนกับมนุษย์ก็จะเปลี่ยนเป็นโครงเหล็กลักษณะแหลมเรียงรายอยู่ตลอดทั้งป่าดวงตาของมันนั้นก็หลุดหายไปเหลือเห็นเพียงดวงไฟสีส้มสว่างติดทั้งสองดวงและส่วนของดวงตานั้นก็จะเปลี่ยนไปติดอยู่ตามลำตัวแทนนั่นเองครับบอกเลยว่าร่างนี้หลอนแบบโคตรครับผมโอเคครับผมสำหรับร่างหลอนก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าผมให้ข้อมูลข้อไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอให้ผู้ชมมาทางที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับแล้วสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปหลอนอะไรเกี่ยวกับซีรีส์ Final Fantasy หรือว่าคลิปหลอนเกี่ยวกับซีรีส์อื่นก็อย่าลืมติดตามได้ที่ YouTube Channel ช่องต่อแม็กนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ